สำหรับโลคอลนิวส์วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสะท้อนจากแม่ค้าย่านบางกะปิกันนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงของโควิด-19ช่วงนี้ไปชมกันครับข้าวมันไก่ร้านหนึ่งในย่านแฮปปี้แลนด์นะครับร้านนี้เนี่ยผมมานั่งทานบ่อยในช่วงเช้าแต่วันนี้เราไม่ได้พูดคุยถึงรสชาติของร้านข้าวมันไก่นะแต่เราจะมาพูดถึงในเรื่องของประเด็นว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยมีผลกระทบต่อร้านข้าวมันไก่เนี่ยอย่างไรบ้างเอาระหว่างเมื่อก่อนนะครับพี่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยร้านนี้มีการขายข้าวมันไก่เนี่ยยอดคนที่เข้ามาที่ร้านเยอะไหมก็เยอะค่ะเมื่อก่อนเยอะมากช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเช้าก็เยอะค่ะครับแต่มาระยะอย่างนี้ก็น้อยลงค่ะครับน้อยลงมากเลยด้วยจากโควิดด้วยใช่ค่ะถูกไหมฮะช่วงที่เขาบอกว่าให้ปิดร้านเนี่ยคือให้เฝ้าระวังเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยที่ร้านเป็นยังไงก็ลูกค้าก็น้อยลงแล้วก็มีสั่งเรื่องกลับบ้านครับกลับบ้านเราก็ช่วยทางที่ว่าลูกค้ามาสั่งกลับบ้านแต่ละก็พอสมควรครับแต่ราคาระยะหลังรอบสองคือน้อยลงอ่าฮะหลังจากนั้นพอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดค่อยๆคลางคลี่คลายเนี่ยนะฮะพี่ในเรื่องของโครงการที่ภาครัฐเนี่ยเขาได้เข้ามาช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเงี้ยเป็นยังไงพอมีโครงการนี้เข้ามาดีขึ้นค่ะดีขึ้นลูกค้าก็มาใช้บริการก็มากขึ้นหน่อยนึงแต่มาช่วงนี้ก็น้อยลงมากแล้วค่ะน้อยลงมากเพราะว่าในช่วงปลายคือคนละครึ่งเนี่ยมันมีอายุของเขาถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอใกล้ๆหมดเนี่ยก็จะหมดแล้วบางคนก็ใช้หมดเร็วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีโครงการที่กำลังเข้ามาคือโครงการเราชนะโครงการเราชนะเองที่บอกว่ามีการแบ่งในเรื่องของเงินให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เนี่ยในเข้าโครงการเนี่ยได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นพี่คาดหวังอะไรกับโครงการนี้พี่จะเอาเงินไปทำอะไรบ้างก็เอามาลงทุนค้าขายต่อค่ะพี่ครับก็คือจะซื้อของที่เป็นวัตถุดิบใช่ค่ะต่างๆนานาใช่ค่ะครับผมสิ่งที่พี่อยากจะให้มันมีหลังจากนี้นอกจากเราชนะแล้วในเรื่องของหน้าที่ที่รัฐบาลอยากให้รับผิดชอบอยากให้ช่วยในเรื่องของอะไรบ้างช่วยของอะไรบ้างหรอก็ช่วยพ่อค้าแม่ค้าค่ะเพราะช่วงนี้ของมันแพงมากเหลือเกินครับอะไรบ้างที่แพงก็หนึ่งหมูก็แพงขึ้นค่ะครับบางอย่างก็แพงขึ้นครับก็คือประมาณนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใหญ่ก็อยากให้ทางรัฐเข้ามาช่วยประชาชนบ้างอะค่ะเพราะทางบ้านทางประชาชนก็เดือดร้อนเยอะมากเลยค่ะของก็แพงขึ้นเยอะเลยค่ะครับค่ะขอบโอเคครับขอบคุณแม่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความน่าเห็นใจนะครับสำหรับแม่ค้าขายข้าวมันไก่นะครับซึ่งแม้บอกว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราชนะรวมไปถึงม.33เรารักกันที่กำลังจะมาถึงในใกล้ๆวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเวลาสั้นๆหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องฝากถามไปถึงทางรัฐบาลด้วยนั่นเองนะครับเวอร์นิวส์ข่าวในมือคุณ